สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12มิถุนายนพ.ศ.2563นะเมื่อกี้เราทักทายกันไปหลายรอบเลยนะครับถ้าจำไม่ผิดก็3รอบแหละ3รอบจนท่านเบื่อหน่ายเลยนะหลายคนเข้ามาดูแล้วเบื่อเลยเอ๊ะทำไมหลายรอบแล้วเกินนะครับก็คือเราอยากจะให้มันเซตตัวให้ได้นะครับนะเพราะว่ารอบแรกมานะสลับภาพมีปัญหาเสียงหายอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยนะตอนนี้ก็เข้าที่แล้วแหละนะเข้าที่แล้วแต่ว่ากินเวลามานะจากครึ่งชั่วชั่วโมงเนี่ยเคย11นาฬิกาใช่ไหมฮะครึ่งชั่วโมงของครึ่งแรกแล้วก็มาจบที่เที่ยงและเที่ยงกว่าๆไอ้นี่เลยมาครึ่งชั่วโมงมาถึงเที่ยงครึ่งเลยนะท่านกำลังทานข้าวกันอยู่ตอนเนี้ยหลายคนทานข้าวอยู่นะก็มารบกวนอะไรนะเวลาท่านทานข้าวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะใครดูได้ก็ดูใครดูไม่ได้ก็ไปทานข้าวก่อนนะวันนี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องพระไป 2-3 รุ่นด้วยกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพระขุนแผนพายมนทาทิพย์นะครับของเสนาสนะวัดป่ามหาศรีนวลแล้วก็พูดเรื่องศิวลีลังกาวงของหลวงปู่หนุนแล้วก็พูดเรื่องไอ้ไข่นะไอ้ไข่นะของวัดวังตะวันออกอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับนะก็นะท่านอาจจะเห็นรูปไม่ชัดแต่ผมก็ขึ้นรูปให้ดูนะครับนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะตอนเนี้ยถ้าโชว์รูปท่านจะเห็นชัดน่าจะเห็นชัดขึ้นเพราะกล้องมันใกล้นะกล้องอยู่แค่มือผมเองเนี่ย3องค์เนี่ยนะ3องค์ไอ้ไข่ฮะ3องค์เนี้ยตอนเนี้ยท่านติดต่อคุณแดงเลย500บาทเท่านั้นถูกมาก500บาทเท่านั้นไอ้ไข่นะแล้วตอนนี้เนี่ยกระแสไอ้ไข่เขาแรงท่านไม่มีไอ้ไข่เลยก็นะก็จะคุยกับใครเขาไม่รู้เรื่องฮะนะแล้วเนี่ย3องค์เนี่ยเท่ากับพ่อแม่ลูกเลยอ่ะเท่ากับพ่อแม่ลูกเลยนะครับนะแล้วแต่ใครจะชอบนะชอบแบบไหนอย่างไรนะครับนะถ้าแบ่งเนี่ยถ้าแบ่งแบบ3องค์เนี่ยชุดละเนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยนะบูชาเนี่ย500บาทท่านสั่งกับคุณแดงเลยนะนะเข้ามาสั่งคุณแดงเลยไอ้ไข่นะบอกรุ่นไอ้ไข่สั่งให้รวยนะขอชุดหนึ่ง500บาทนะครับไอ้ไข่สั่งให้รวยชุดละ500บาทนะถ้าเป็นนะพ่อบ้านนะครับพ่อบ้านนะสมมุติว่าพ่อแม่ลูกนะพ่อบ้านก็นำลอยองค์ไปนะลอยองค์เนี่ยแล้วลอยองค์อย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยคนที่ชอบเอาพระไว้ที่คอนโซลหน้ารถเนี่ยอันเนี้ยได้เลยนะแล้วน้ำหนักก็ไม่หนักมากด้วยนะเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยวางไว้หน้ารถได้เลยแล้วคุณจะใช้นะเทปติดเนี่ยได้เลยแล้วอีกอย่างเนี่ยนะครับคนที่ติดนะติดอะไรไว้หน้ารถเครื่องรางของขลังเนี่ยผมจะบอกนิดนึงนะครับว่าท่านอย่าไปติดอะไรที่ใหญ่ๆนะโลหะใหญ่ๆนะอย่าไปติดนะบางคนผมเห็นแล้วผมกลัวแทนเลยนะพระหลวงปู่ทวดอ่ะนะองค์ใหญ่เบ้อเลยนะเอาไปวางไว้หน้ารถคุณรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีปัญหานะครับมันจะมีปัญหาเนี่ยคุณพระองค์ใหญ่ๆที่เป็นโลหะเนี่ยคุณเอาไปวางไว้หน้ารถเนี่ยนะมันจะมีปัญหาเวลาที่รถนะเราเบรกหรือเราประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยพระจะหลุดนะพอหลุดแล้วเนี่ยแทนที่จะคุ้มครองเราอาจจะโดนพระได้นะครับท่านอย่าไปวางมันติดไม่แน่นหรอกครับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยพระหลุดเลยหลุดแล้วลอยอ่ะแทนที่จะคุ้มครองก็จะมาโดนหน้าโดนตาเอานั้นท่านไปหาองค์เล็กๆถ้าท่านจะติดนะเอาองค์เล็กๆพอถ้าเป็นหลวงปู่ทวดก็ปู่ทวดเล็กๆเอาเนื้อว่านก็ได้นะลอยองค์เล็กๆหรือว่าถ้าเป็นโลหะก็เป็นโลหะเล็กๆอย่าไปเอาองค์ใหญ่มาก
นะบางคนนี่5นิ้วอ่ะติดเข้าไปได้ยังไง5นิ้วนะ5นิ้วเนี่ยติดนะครับถ้าจะติดเนี่ยอย่างดีก็ประมาณ2นิ้ว3นิ้วเนี่ย3นิ้ว3นิ้วครึ่งนะครับพอได้แต่ว่าถ้าเป็นโลหะก็ถือว่านะโลหะก็ถือว่ามันมีน้ำหนักอ่ะนะเวลาท่านขับรถไปฮะขับรถไปประสบบัติเหตุเนี่ยเพราะมันลอยแล้วหลุดออกมาเนี่ยนะครับด้วยความแรงของรถเนี่ยพอหลุดออกมาแล้วเนี่ยอาจจะมาโดนแตกฮะนะมันจะมีปัญหาฉะนั้นเนี่ยท่านใช้เล็กๆพอนะเล็กๆพอนะถ้าใส่ไว้ในรถเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าจะเอาไอ้ไข่เนี่ยอย่างองค์ขนาดเนี้ยได้เลยเนี่ยองค์เล็กๆเนี่ยนะเอาติดที่คอนโซลหน้ารถหรือไว้ภายในรถเนี่ยอย่างเนี้ยได้นะน้ำหนักเบานะไม่มีปัญหามากมายนะผมเห็นหลายคนเนี่ยนะที่นำไปติดไว้บนคอนโซลเนี่ยบางคนติดแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายติดนะนั่นไม่เป็นปัญหาหรอกนะครับไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นโลหะหนักๆเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเลยฮะนะอย่ามันอันตรายมากกว่าที่จะช่วยเหลือเรานะจะอันตรายมากกว่าเนี่ยอย่างเนี้ยเนี่ยไอ้ไข่นี่อันเนี้ยผู้ชายได้นะครับผู้ชายเอามาดูผู้หญิงหน่อยนะผู้หญิงก็จะแบบเนี้ยได้นะไม่ใหญ่จนเกินไปเนื้อซาตินนะฮะเนื้อซาตินดูสวยงามอันนี้เป็นเนื้อซาตินด้านหลังมีอัคระยันฮะเนี่ยมีอัคระยันเนื้อซาตินสวยเนี่ยอันนี้ผู้หญิงได้นะครับส่วนจะให้ลูกแขวนนะครับให้ลูกแขวนก็มานี่ล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตเนี่ยเหมาะสำหรับนะเหมาะสำหรับเด็กๆหรือว่าผู้หญิงก็ได้นะผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าผู้ชายเนี่ยผมดูแล้วนะฮะถ้าผู้ชายดูแล้วก็จะหวานแหววเกินไปอ่ะนะนะหวานแหววเกินไปถ้าผู้ชายเนี่ยอย่างผมมาใส่เนี่ยนะวัยรุ่นได้นะถ้าเป็นวัยรุ่นผู้ชายเนี่ยได้เพราะว่าวัยเขายังได้อยู่ไงนะวัยเขายังได้อยู่ถ้าไม่เกิน30เนี่ยนะวัยยังได้อยู่ยังใส่แบบเนี้ยนะใส่แล้วก็นะใส่สั้นๆหน่อยขึ้นมาเนี่ยวัยยังได้อยู่แต่ว่าถ้า30ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะอย่าหวานมากเลยฮะมันหวานมากไปมันจะมีปัญหานะเดือมันหวานเกินไปสีจะหวานน่ะหน้าสีหวานน่ะสีชมพูฮะหน้าสีชมพูอย่างเนี้ยนะก็นะแต่บูชาให้เด็กใส่ได้ให้เด็กใส่หรือให้ผู้หญิงนะครับใส่เนี่ยอันเนี้ย3องค์เนี่ย3องค์เนี่ย500บาทนะ3องค์500บาทนะครับติดต่อคุณแดงด่วนเลยถ้าใครอยากจะได้นะเพราะว่าของเพิ่งมาด้วยนะของเพิ่งมาถึงเมื่อวานเองนะเพิ่งมาถึงเมื่อวานเองเนี่ย3องค์นะ3องค์เนี้ย500บาทนะ500บาทนะจำนวนจำกัดมีไม่เยอะหรอกติดต่อคุณแดงด่วนๆนะบางคนเนี่ยบางคนจะเช่าไปต่อก็ได้ฮะเช่าไปต่อก็ได้นะครับเพราะราคาปกติเนี่ยก็สูงกว่านี้อยู่แล้วนี่เขาลงมาก็500บาทนะก็ไปทำราคาต่อได้นะส่วนที่ผมพูดไปอีกก็คือสิวลีลังกาวงนะครับเอามาดูกันใกล้ๆหน่อยสิวลีลังกาวงนะครับของหลวงปู่หนุนนะของหลวงปู่หนุนเนี่ยสวยนะครับอันนี้เป็นแบบลงยาเขาเรียกว่าลงยาราชาวดีนะนี่ลงยาเห็นไหมฮะอันเนี้ยสีแดงสีแดงสีเขียวนะนี่น้ำเงินรอบนี้น้ำเงินแล้วก็เขียวอันนี้สามสีเลยอันนี้นะสวยมากเป็นของหลวงปู่หนุนวัดพุทธโมกนะครับมีไว้ตอนนี้เดี๋ยวราคาสูงขึ้นไปแล้วท่านจะมาคิดว่าโอ้ตอนนั้นเนี่ยเช่าซะก็ดีนะครับเดี๋ยวราคาสูงไปแล้วก็จะหาเช่าแล้วก็จะได้ราคาสูงขึ้นไปนะครับนะเนี่ยด้านหลังเป็นอัคระยันฮะนะนี่นะครับอันนี้แล้วส่วนเนื้ออื่นเขาก็มีนะนะเนื้ออื่นเขาก็มีอย่างเนื้อเนี้ยนะอันเนี้ยนะอันเนี้ยทองแดงเนี่ยครับแล้วก็มีเนื้อนี้อันเนี้ยเขาทำเป็นแบบหน้ากากเดี๋ยวนี้เนี่ยเขานิยมทำแบบหน้ากากเยอะนะวัตถุมงคลที่แบบหน้ากากเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยทำนะเพราะกรรมวิธีมันลำบากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาทำกรรมวิธีค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยเป็นแบบ2ชิ้นประกบท่านเห็นไหมฮะนะพระศิวลีจะลอยมานะเนี่ย
นะประกบหน้าลงไปเนี่ยนะอย่างนี้ก็ทำให้ดูเด่นขึ้นมานะครับดูองค์เด่นขึ้นมานะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่า2ชิ้นนะฮะนะ2ชิ้นอย่างนี้ก็น่าบูชานะครับอย่างนี้ก็น่าบูชานะนี่ถ้าใครสนใจก็ลองนะลองสอบถามคุณแดงดูนะครับนะสอบถามคุณแดงดูนะส่วนล็อกเก็ตนะล็อกเก็ตของหลวงปู่เร็วนะ80ปีเนี่ยผมให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าอ่ะมีคนอยากจะเห็นอีกอันนี้ฉากขาวฮะนะฉากขาวหน้าฉากขาวสวยงามนะด้านหลังเป็นยันดวงนะยันดวงคุ้มครองดวงชะตาทุกปีเกิดนี่อันนี้เป็นฉากขาวแล้วก็มีฉากฟ้านะฉากฟ้าฉากฟ้านะฉากฟ้าแล้วก็มีฉากแดงฮะฉากแดงนี่ฉากแดงนะสวยงามทีเดียวนะฮะนะสวยงามทีเดียวนะครับวันนี้นะพระ9บาทยังมีอยู่เหมือนเดิมฮะนะพระ9บาทยังมีอยู่เหมือนเดิมนะผมเตรียมพระ9บาทมาให้ท่านได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับได้ร่วมสนุก9บาทค่าจะส่ง50บาทนะ9บาทค่าจะส่ง50บาทนะให้ท่านร่วมสนุกกันวันนี้เนี่ยนะเอาแบบที่เรื่องเกี่ยวกับค้าขายหน่อยนะนะเมตตาค้าขายนะท่านเคยเห็นนะนางกวักนะนางกวักนะนางกวักเนี่ยเอาเข้าจริงไม่ใช่บูชาเฉพาะผู้หญิงนะครับนะผู้ชายก็บูชาได้นางกวักนะเขาเรียกว่าเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์นะแล้วก็นะค้าขายนางกวักสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะคนทํามาค้าขายจะต้องมีนะนางกวักอ่ะท่านไปดูอ่ะนะทุกร้านเลยสมัยเมื่อก่อนผมก็ขายของเหมือนกันนะนะขายของเข็นรถขายหรืออะไรแบบเนี้ยขายของเหมือนกันก็จะมีนางกวักอยู่นะนางกวักแล้วเมื่อก่อนนี่ผมชอบมากนะเพราะผมยังเด็กอยู่นะนะยังเด็กอยู่เนี่ยผมไปเดินที่ไม่รู้ว่าใครเคยเดินกับผมหรือเปล่านะพระโขนงนะพระโขนงสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าใครอยู่ย่านพระโขนงจะรู้นะพระโขนงเนี่ยเป็นถิ่นที่น่าเที่ยวที่สุดสมัยก่อนฮะน่าเที่ยวที่สุดใครมาก็จะมาเที่ยวพระโขนงฮะเพราะพระโขนงเนี่ยโรงหนังมากที่สุดแล้วใกล้กันมากนะโรงหนังเนี่ยล้อมเลยพระโขนงนะพระโขนงรามาพระโขนงเทียเตอร์ฮอลิเดย์นะแล้วก็อะไรอีกล่ะโอ้นะเจ้าพยานะโรงหนังนะครับไม่ใช่นั่นไม่ใช่อาบน้ำนะโรงหนังนะเจ้าพยานะแล้วเขาจะแบ่งกันนะฮะเขาจะแบ่งกันอย่างพระโขนงรามานะก็จะฉายหนังไทยนะพระโขนงเทียเตอร์ก็จะฉายหนังฝรั่งนะครับแล้วก็อะไรล่ะฮอลิเดย์เหรอนะครับก็จะฉายหนังจีนแล้วก็เจ้าพยานี่ไทยล้วนๆเลยน่าจะฉายหนังไทยล้วนๆทำไมเมื่อก่อนเนี่ยผมเราก็ฉายวนชนรอบนะท่านไม่ท่านอาจจะเคยดูแต่ว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่แล้วไม่เคยดูแล้วหนังฉายวนชนรอบเนี่ยผมเนี่ยดูหนังฉายวนชนรอบเข้าไปเช้าฮะกลับนู่น3ทุ่มนะเข้าไปอยู่ในโรงหนังนั่นแหละเพราะว่าขาเขาฉายวนชนรอบนะครับก็ดูพอเข้าไปตอนเช้านะฮะเข้าไปแล้วก็ตื่นตอนไหนก็กลับบ้าน เข้าไปนอนเนี่ยแอร์มันเย็นน่ะนะเข้าไปดูพอดูจบใช่ไหมฮะนะดูจบหนังเขาอะเจ้าพญานี่2เรื่องนะ2เรื่องก็ประมาณ4ชั่วโมงฮะนะ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงนะ2เรื่องจบแล้วก็หลังจากนั้นนอนฮะนะหลับไปเลยนะหลับไปนะ3ทุ่มกลับนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะก็ถือว่าเอาเข้าไปพักผ่อน นะพระโขนงนะสมัยเมื่อก่อนแล้วชอบไปอะไรรู้ป่ะฮะพระโขนงจะมีอับดุลเลยตามมาสิตามมาแล้วนะครับไปดูอับดุลฮะนะอับดุลนะถ้าใครเคยถ้าใครเคยไปนะเขาจะมีเล่นเนี่ยฮะไอ้งูอะนะแล้วก็หักคอนะหักคอแล้วก็อับดุลนะเมื่อก่อนเราเด็กๆเราก็เชื่อนะครับนะเราก็เชื่อนะไม่รู้ว่าทำไมแม่ยืนรอดูอะดูมันจะหักคอได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนะเออนะคนเนี่ยมันหมุนนะเอาผ้าคลุมแล้วมันหมุนคอได้รอบเลยนะแล้วใครเคยดูเนี่ยผมเนี่ยไปยืนดูนะไปยืนดูทีไรเสียเงินทุกทีนะเสียเงินทุกทีนะครับเพราะอะไรถึงเสียเงินฮะพอจบปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจบแล้ว
นะก็ขายกุมารทองแล้วนะขายกุมารแล้วผมเนี่ยบ้านเนี่ยมีแต่กุมารเนี่ยแหละเขาของเขานี่แหละนะกุมารเต็มบ้านนะพอเขาเล่นรอบนึงก็กุมารก็เช่าไปตวงเล่นรอบนึงกุมารก็เช่าไปตวงนะกุมารเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่านะเขาบอกว่ากุมารเนี่ยก็ดูเนี่ยเราไปดูยืนดูเนี่ยเออเฮ้ยมันได้ฮะนะมันได้เลยอ่ะนะเอาผ้าคลุมนะเอาคนที่ไม่รู้จักเนี่ยนะมาแล้วก็เอาผ้าคลุมแล้วก็นะเรียกวิญญาณกุมารเข้าไปพอกุมารเข้าไปเนี่ยกุมารเอ้ยตามมาสิตามมาแล้วคนนี้ใส่เสื้อสีอะไรสีแดงคนนี้นะใส่กางเกงสีอะไรสีดำโอ้มันรู้หมดเลยนะมันนอนแล้วเอาผ้าคลุมอ่ะมันรู้หมดเลย เราก็เลยเออว่าอย่างนี้กุมารโอ้โหคนจะแห่แย่งกันบูชานะนะเอ้ารอบนี้มีแค่20ตัวนะกุมารโอ้โหแป๊บเดียวหมดน่ะแป๊บเดียวหมดผมก็ยืนดูเออฮะแล้วหักหัวเนี่ยนะฝ่าจะหักได้เนี่ยยืนเป็นชั่วโมงนะยังไม่เห็นเลยทีว่ามันจะหักหัวนะไปมาก็เอาหมุนหน่อยๆนะเนี่ยนะของพวกนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากลแต่ว่าบางทีความเชื่อนะครับนะพอกุมารเนี่ยบางคนได้ไปแล้วด้วยความเชื่อนะครับไปถูกหวยรวยเบอร์ก็มีเหมือนกันนะเนี่ยของเนี่ยอับดุลเนี่ยนะอับดุลเอ้ยเนี่ย นะวันนี้ผมมีเหรียญนะครับมีเหรียญที่ผมพูดเรื่อยๆนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยคนเยอะนะครับพูดเรื่อยๆให้คนเหลือน้อยท่านจะได้บูชากันได้9บาทอ่ะเนี่ยคนลดลงมาเยอะแล้วเมื่อกี้30นะตอนนี้เหลือ19ผมพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเหลือแค่10นะเหลือแค่10เนี่ยท่านสบายแล้วนะท่านสบายนะบูชาพระ9บาทเนี่ยเหลือแค่10คนสบายเลย เดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆนะเหลือ10คนท่านก็แข่งกันแค่10คนเองนะคือตัวเลือกน้อยนะน้อยลงแล้วนะครับอ่ะนะคุณบอยรักพระสวัสดีครับอาจารย์และพี่น้อง KN ทุกท่านคุณพงกรคนมาดูอาจารย์ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับแต่รุ่นแรกๆนะครับรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นแรกแย้มนี่ผมบอกตรงๆนะตอนเนี้ยดูเฟซดูอะไรเนี้ยผมหดหูนะหน้าหดหูจริงๆนะหน้าดูเฟซเนี่ยพอเราดูเฟซเนี่ยไล่ดูเฟซพอเช้าขึ้นมาไล่ดูเฟซคนนี้ตายมะเร็งอ้าวไล่ดูเฟซคนนี้ตายมะเร็งโอ้ตายกันทุกวันน่ะตายกันทุกวันคนดังๆเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนะตายโรคมะเร็งนะครับก่อนหน้านั้นก็ตานาดาตอปิโดเหรอนะครับนั่นก็มะเร็งนะมาตั้วสรัญยูก็มะเร็งอีกมาลูกนะลูกคุณชาติชายก็มะเร็งอีกนะครับโอ้โหนะมีแต่มะเร็งตอนเนี้ยนะมันทำให้เราเนี่ยหวาดหวั่นนะมันทำให้เราหวาดหวั่นนะครับนะว่าชีวิตคนเนี่ยนะครับมันแค่นี้เองนะนะถ้าเช้าตื่นขึ้นมายังหายใจลองจับอยู่ที่จมูกฮะนะตื่นขึ้นมาลองจับอยู่ที่จมูกโอ้ยังหายใจอยู่อ่ะก็ยังอยู่ได้อีกนะนะลองจับที่จมูกอ่ะหายใจอยู่ก็ยังอยู่ได้อีกนะอยู่ได้อีกนะครับนะบางคนนะบางคนจริงๆนะไม่ต้องไปจับที่จมูกถ้าไม่หายใจก็จับไม่ได้อยู่แล้วนะคืออายุมันเริ่มมากขึ้นนะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างผมเนี่ยนะดูคุณตั้วแก่กว่าผม2ปีนะสรัญญูนะแก่กว่าผม2ปีนะฮะนะก็ดูสิฮะนะคุณตั้วรู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมารู้เอาตอนเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะคนแข็งแรงเนี่ยผมจะบอกให้นะคนแข็งแรงเนี่ยมีปัญหานะไอ้คนอ่อนแอเนี่ยนะแบบนะคือเดี๋ยวก็เข้าหาหมอเดี๋ยวเข้าไอ้เนี่ยจะตายลำบากกว่าคนที่แข็งแรงนะนั้นใครที่แข็งแรงระวังตัวเองไว้นะดูแลสุขภาพด้วยนะนะเป็นความคิดอย่างหนึ่งว่าตัวเองแข็งแรงเนี่ยนะมีนะนะบางคนนะดูตัวเองเนี่ยแข็งแรงนะอย่างคุณตั้วสรัญญูเนี่ยว่าตัวเองแข็งแรงพอล้มไปกระดูกมันเปาะอ่ะ
กระดูกหักนะหมอก็เอ๊ะนะคนแข็งแรงขนาดนี้ทําไมกระดูกหักก็ไปตรวจฮะนะตรวจไปตรวจมาก็ไปเจอว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนะก็ต้องให้คีโมฉายแสงอะไรแบบเนี้ยนะให้คีโมปรากฏว่านะคือเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็ลําบากฮะเนี่ยถ้าท่านยังสุขภาพยังแข็งแรงอยู่อะไรอยู่เนี่ยท่านลองดูนะครับว่านะมีเวลาก็ไปให้เช็คร่างกายหน่อยนะก็ตรวจนะตรวจทุกอย่างนะครับว่าท่านมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่านะชอบครับอาจารย์วางแผนได้ดีครับนะคุณบอยเมื่อนะอ่ะนะครับมานี่องค์แรกนะครับนางกวักของอาจารย์เชษนี่นะ9บาทฮะนะ9บาทค่าจะส่ง50บาทนะ9บาทค่าจะส่ง50บาทแล้วก็นะรายการที่2เป็นสมเด็จนะสมเด็จแจกทานฮะนะสมเด็จแจกทานนะแม่องค์นี้ไม่ยังไม่แจ่มฮะยังไม่แจ่มผมเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะดูแล้วยังไม่แจ่มนะครับเอาเป็นลูกแม่เอาเป็นลูกอมแล้วกันนะลูกอมของหลวงพ่อช้างนะครับเนี่ยลูกอมหลวงพ่อช้างนะอีกหนึ่งลูกเป็นรายการที่2ฮะนะรายการที่2นะครับรายการแรกเป็นของนี่นะรายการที่2เป็นลูกอมนะครับลูกอมพายนะของหลวงพ่อช้างเนี่ยพายเสือสมิงเนี่ยนะเขากำลังหากันเลยนะลูกอมเนี่ยนะครับอ่ะ2รายการฮะ2รายการลงชื่อครับนะลงชื่อใครอยากร่วมสนุกลงชื่อนะครับลงชื่อแล้วผมขอปิดไวหน่อยนะฮะนะลงชื่อแล้วปิดไวหน่อยเพราะว่าเอ๊ะน่าจำนวนคนผมนึกว่าจะลดลงฮะนะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะอ่ะนะลงชื่อได้เลยฮะลงชื่อได้เลยใครอยากร่วมสนุกด้วยนะครับลงชื่อฮะนะผมให้ลงชื่อแล้วปิดไวหน่อยนะนะปิดไวหน่อยเพราะวันนี้มันเลยเวลามาเยอะแล้วด้วยนะพงกรฮะวรพจน์วิศรุตพงศิลป์วิระสุชาติถ้าทิ้งระยะปุ๊บเนี่ยผมหยุดเลยนะทิ้งระยะผมหยุดเลยนะทิ้งระยะนะทิ้งระยะไหมทิ้งระยะแล้วมั้งนะทิ้งระยะผมปิดเลยนะนะปิดนะรีบปิดหน่อย รีบปิดหน่อยอ่ะปิดแล้วอ้าวคุณสมศักดิ์อ่ะนะคุณสมศักดิ์อ้าวคุณใหญ่ด้วยแถมนะคุณใหญ่ด้วยแถมนะครับอ่ะนะปิดแล้วนะเอาเท่านี้ฮะเอาเท่านี้นะครับเอาเท่านี้นะครับนี่นะอันแรกนี่เป็นเหรียญนางกวักนะฮะของอาจารย์เชษนะฮะของอาจารย์เชษ9บาทค่าจะส่ง50บาทนางกวักลงยาสวยงามทีเดียวเนี่ยนะมีลงยาด้วยนะนี่องค์นี้ใครจะได้ไปมาดูผู้ที่จะได้ไปขึ้นมาแล้วครับภูมิพงศ์ครับนะภูมิพงศ์นะครับคุณภูมิพงศ์นะภูมิพงศ์นะครับรายการแรกคุณภูมิพงศ์นะครับรายการที่2นะลูกอมฮะรายการที่2ลูกอมพงศ์ศิลป์ฮะนะพงศ์ศิลป์นะครับลูกอมฮะคุณพงศ์ศิลป์นะครับลูกอมครับนะพงศ์ศิลป์ลูกอมนะครับภูมิพงศ์นะเหรียญพงศิลป์ลูกอมนะครับพงศิลป์ลูกอมนะครับเอาละครับนะวันนี้นะถ้า
ท่านเสียเวลากับผมมามากแล้วนะครับท่านจะได้ไปกินข้าวกันนะฮะไปทานข้าวนะเอาแล้วครับวันนี้นะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับนะเดี๋ยวกราบลาไปก่อนนะครับกราบลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะสวัสดีครับ